นับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้รับความนิยมน้อยที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนร่วงแต่ระดับต่ำสุดรอบใหม่ทำให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐยุคใหม่ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในช่วงเวลานี้ในระยะดำรงตำแหน่งขณะที่ชาวอเมริกันเริ่มมีมุมมองแง่ลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมากยิ่งขึ้นและมากกว่าช่วงเวลาไหนๆนับตั้งแต่เผชิญวิกฤตการเงินโลกในปี2008บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐล้มเหลวในความพยายามโน้มน้าวใจบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นดีขึ้นแล้วภายใต้ความเป็นผู้นำของเขาจากผลสำรวจความคิดเห็นใหม่ที่เผยแพร่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวอเมริกาเพียงแค่ 12% ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังดีขึ้นผิดกับอีก 69% ที่มองว่าเศรษฐกิจกำลังเลวร้ายลงจากข้อมูลของ ABC News Ipsos ที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมแม้ผลสำรวจได้ให้น้ำหนักไปที่ชาวเดโมแครตแต่มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 37% ที่แสดงความพึงพอใจต่อแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจของไบเดนและมีเพียง 29% ที่พึงพอใจในแนวทางของเขาในการจัดการกับเงินเฟ้อซึ่งพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีในขณะที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเหลือเวลาอีกแค่3เดือนข้อเท็จจริงคือคะแนนนิยมของไบเดนดำดิ่งในเกือบทุกๆด้านยกเว้นแนวทางจัดการกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ของเขาประธานาธิบดีรายนี้พยายามโน้มน้าวให้อเมริกันชนเชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังฟื้นตัวบนเส้นทางที่ถูกต้องและมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงขั้นอวดอ้างอันเป็นเท็จว่าสหรัฐมีเศรษฐกิจเติบโตร้อนแรงที่สุดในโลกแต่ทั้งชาวรีพับลิกันและเดโมแครตล้วนแต่มองความเป็นจริงต่างออกไปเมื่อเดือนที่แล้วรายงานฉบับหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมายืนยันว่าเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งนี้ดำดิ่งสู่ภาวะถดถอยแล้วหลัง GDP ของสหรัฐหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันอย่างไรก็ตามไบเดนและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในรัฐบาลของเขาในนั้นรวมถึงเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังตอบโต้ด้วยความพยายามให้คำจำกัดความใหม่ของภาวะถดถอยในศึกเดิมพันเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐผลสำรวจความคิดเห็นของ ABC News Ipsos พบว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไว้ใจรีพับลิกันมากกว่าเดโมแครตในแง่ของการบริหารจัดการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อด้วยคะแนน 34% ต่อ 25% และ33% ต่อ 23% ตามลำดับนอกจากนี้แล้วพรรครีพับลิกันยังได้รับความไว้ใจมากกว่าในเรื่องของการจัดการราคาเบนซิน 33% ต่อ 24% ภาษี 31% ต่อ 25% อาชญากรรม 32% ต่อ 21% และคนเข้าเมือง 37% ต่อ 26% ส่วนเดโมแครตได้รับความไว้วางใจมากกว่าในด้านบริหารจัดการโควิด-19 36% ต่อ 20%ภาวะโลกร้อน 37% ต่อ 19% ความรุนแรงจากอาวุธปืน 34% ต่อ 29% และทำแท้ง 38% ต่อ 26% ผลสำรวจความคิดเห็นอย่างพบด้วยว่าชาวอเมริกันชนเชื่อมั่นรีพับลิกันมากกว่าในการจัดการวิกฤตความขัดแย้งรัสเซียยูเครนด้วยคะแนนฉิวเฉียด 26% ต่อ 25% และมีเพียง 43% ที่พอใจแนวทางบริหารจัดการวิกฤตยุโรปตะวันออกของไบเดนลดลงจากระดับ 48% ของเมื่อเดือนมีนาคมไบเดนกล่าวโทษวิกฤตยูเครนว่าเป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจสหรัฐนอกจากนี้แล้วเขากล่าวโทษประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียต่อราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามผลสำรวจความคิดเห็นหนึ่งของสำนักโพลรัสมัสเซนที่เผยแพร่ในเดือนมิถุนายนพบว่ามีชาวอเมริกันชนแค่ 11% ที่เชื่อว่าปูตินเป็นต้นตอของราคาที่พุ่งสูงจากนั้นคะแนนนิยมของไบเดนก็ดำดิ่งแต่ระดับ 38% ในเดือนกรกฎาคมทำให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่มีคะแนนนิยมหลังผ่านการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกือบครึ่งสมัยน้อยที่สุดคนหนึ่งด้านสถานการณ์การแยกเอกราชของเท็กซัสก็ยังคุกรุ่นเนื่องจากในอดีตเท็กซัสเคยก่อการปฏิวัติรัฐประหารปลดปล่อยตนเองประกาศเอกราชเป็นสาธารณรัฐเท็กซัสจำนวน2ครั้งโดยครั้งแรกเมื่อ86ปีก่อนประกาศเอกราชจากเม็กซิโกนาน9ปีและต่อมาเมื่อ61ปีก่อนครั้งที่2ก็ประกาศเอกราชจากสหรัฐนาน9ปีเช่นกันแต่ต่อมาก็กลับไปรวมกับสหรัฐอีกครั้งแบบมีเงื่อนไขคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเท็กซัสตามมาตรา1ส่วนที่1หัวข้ออำนาจอธิปไตยของรัฐระบุว่าหากรัฐบาลกลางสหรัฐได้บั่นทอนสิทธิ์ในการปกครองตนเองในท้องถิ่นเท็กซัสมีสิทธิ์คัดค้านปฏิเสธและทำให้เป็นโมฆะด้วยความที่เคยเป็นประเทศเอกราชมาก่อนแม้จะระยะสั้นๆ2ครั้งครั้งละ9ปีจึงทำให้แนวคิดเท็กซัสสามารถแยกออกจากสหรัฐยังคงมีมาตลอดไม่จางไปไหนโดยมีขบวนการแยกเอกราชอย่างเป็นตัวตน
ต่อมาขบวนการนี้ได้เข้าสู่การเมืองในนามพรรครีพับบิกันเท็กซัสหลักการคล้ายขบวนการแยกเอกราชไต้หวันต่อมากลายเป็นพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ที่ต้องการแยกไต้หวันออกจากจีนประมาณนั้นและขบวนการแยกเอกราชเท็กซัสนี้ฝังลึกในอุดมการณ์ของพรรครีพับบิกันเท็กซัสจนสามารถได้รับชัยชนะเป็นฐานเสียงเหนียวแน่นเรื่อยมาและไม่ต้องการเป็นสวิงเซตให้เดโมแครตมาช่วงชิงอำนาจเท็กซัสไปจึงทำให้ตัวแทนของรัฐเท็กซัสนายไคลี่ไบเดอร์แมนได้ยื่นกฎหมายร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงแท็กซิตโดยให้เหตุผลว่าเท็กซัสยังคงสิทธิ์ที่จะแยกตัวออกจากอเมริกาและสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเท็กซัสจะผ่านการโหวตที่สอดคล้องกันในปีหน้า2023ต้องมีการลงประชามติสำหรับคนเท็กซัสเพื่อพิจารณาว่ารัฐเท็กซัสควรยืนยันสถานะของตนในฐานะประเทศเอกราชหรือไม่เท็กซัสดินแดนทางใต้ที่พกปืนโดยเสรีในที่สาธารณะมีนายเกรกแอบบอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสพรรครีพับลิกันจึงหนุนแนวคิดแยกเอกราชเช่นกันและมองว่าเท็กซัสมีรายได้ส่งออกร่ำรวยมากเป็นอันดับหนึ่งจึงไม่ยุติธรรมที่ต้องแบ่งรายได้ท้องถิ่นตนให้รัฐอื่นถือเป็นการบั่นทอนสิทธิ์และมีความขัดแย้งทางนโยบายกับรัฐบาลกลางพรรคเดโมแครตที่รับผู้อพยพลี้ภัยทำให้เท็กซัสที่เป็นรัฐชายแดนต้องรับเคราะห์ไปจึงต้องแสดงออกว่าเท็กซัสเป็นอิสระไม่สนรัฐบาลกลางจึงรวมผู้อพยพจากโคลัมเบียปานามาคอสตาริกาเม็กซิโกนิการากัวฮอนดูรัสจัดรถบัสขนย้ายผลักดันผู้อพยพเหล่านี้ไปส่งที่นิวยอร์กที่มีนายเอริกอดัมนายกเทศมนตรีจากพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐโดยเท็กซัสให้เหตุผลว่าผู้อพยพต้องการเข้าสหรัฐดังนั้นเท็กซัสแค่ทางผ่านจึงช่วยขนผู้อพยพไปส่งให้รัฐบาลสหรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้อพยพเหล่านี้ตลอดไปไม่เกี่ยวกับเท็กซัสล่าสุดนางมูเรียลโบเซอร์นายกเทศมนตรีวอชิงตันดีซีพรรคเดโมแครตได้ทำหนังสือร้องขอกระทรวงกลาโหมรัฐบาลกลางสหรัฐให้ส่งกำลังทหารไปช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยนับพันคนที่ไม่มีเอกสารใดๆที่ถูกรัฐเท็กซัสนำใส่รถบัสมาปล่อยทิ้งไว้ชานกรุงวอชิงตันแต่กลาโหมสหรัฐบ่ายเบี่ยงโดยให้เหตุผลว่าในขณะนั้นมี NGO ที่รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานบริหารฉุกเฉินของรัฐบาลกลางหรือ FEMA เพื่อจัดหาที่พักพิงและให้บริการไหลเข้าของผู้อพยพแล้วนางมูเรียลโบเซอร์นายกเทศมนตรีวอชิงตันดีซีพรรคเดโมแครตแถลงโวยวายว่าวิกฤตผู้อพยพต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองของเราเองประเทศของเรากำลังเผชิญเกมการเมืองที่โหดร้ายจากผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและผู้ว่าการรัฐแอริโซนาซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยรัฐบาลกลางสหรัฐวันก่อนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงส่วนที่สำคัญว่าหากเท็กซัสต้องการแยกตัวออกจากสหรัฐรัฐบาลจีนขอให้การสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้เท็กซัสเป็นเอกราชสรุปคือรีพับลิกันเท็กซัสต้องการโหวตประชามติเท็กซิตแยกเอกราชออกจากรัฐบาลกลางสหรัฐในปี2023เพราะถูกบั่นทอนสิทธิ์ในการปกครองตนเองในท้องถิ่นจึงมีสิทธิ์คัดค้านปฏิเสธและทำให้เป็นโมฆะตามรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้ไว้ส่วนจีนพร้อมนำทีมชาติฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หนุนทุกอย่างเพราะมองว่าไม่ละเมิดอำนาจอธิปไตยสหรัฐถ้าจีนนำรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือก็พร้อมรับประกันความมั่นคงช่วยส่งอาวุธหนักให้เท็กซัสปกป้องตนเองและมายืนเคียงข้างเพราะไต้หวันยังอยากแยกเอกราชได้แล้วทำไมเท็กซัสและแอริโซนาที่อยู่ชายแดนจะทำบ้างไม่ได้